พบกับพระเอกของเราในวันนี้เลยครับคุณคิมอุซอกครับ매공연마다특별한점들이하나씩있는것같은데이번에는더더욱특별한이유가너무나도오래떨어져있었고제가또이렇게비행기도오랜만에타보고예전에는당연하다고생각했던것들이쉽게할수없는것들이되어버린상황에서다시그런게원점으로돌아가는자리에서만나는자리니까이마음을계속가지고제가저도변하지않았다는걸보여드리고팬분들의마음도느껴가고싶은그냥저한테되게힐링이될것같은그런팬미팅이었으면좋겠습니다เขาบอกว่าแฟนมีตติ้งครั้งนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอแฟนคลับชาวไทยมานานมากเลยคุณดูซอฟบอกว่าผมไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมานานมากแล้วก็ได้มาประเทศไทยแบบนี้ก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเจอแฟนคลับใกล้ชิดแบบนี้เพราะว่าหลังจากช่วงโควิดนะคะพวกเราก็ห่างไปกันนานถูกไหมคะแล้วก็พอได้มาเจอแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้เป็นโอกาสที่ผมได้เจอแฟนคลับแล้วก็บอกแฟนคลับแล้วก็โชว์แฟนคลับเต็มที่ได้ว่าความรักที่ผมให้กับทุกคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือรักทุกคนมาเสมอแล้วผมก็อยากจะรู้สึกความรักของแฟนๆกลับมาด้วยเพื่อจะเติมพลังให้ตัวผมด้วยครับแล้วก็จะบอกว่าทุกๆเวทีทุกๆการแสดงพิเศษมากๆแล้วก็มีความหมายมากๆเลยและเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้แฟนๆก็ตั้งตารอและพร้อมที่จะไปสนุกร่วมกับคุณอูซอกอย่างแน่นอนมันเร็วมากเลยนะเราคุยกันเร็วมากเลยนะฮะจะขอคุยกับคุณอีกสัก20คำถามได้ไหมฮะพวกนี้ชี้ประตูเครื่องถึงกันหรออะไรนะครับฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณไปพักผ่อนแต่สุดท้ายจริงๆแล้วฝากอะไรถึงวันนี้พบกับสื่อมวลชนชาวไทยแล้วอ่ะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่ทุกคนผ่านสื่อได้เลยครับคุณอูซอกเจ우리태국야냐여러분제가드디어왔습니다오게되어서너무긴장도많이되고전날이라설레이기도하는데내일좋은모습보여주면서함께좋은추억나눴으면좋겠고요제가많이사랑합니다남나남나쭉쭉쭉쭉쭉자아남나쭉쭉บอกว่าแฟนๆชาวไทยก็คือแฟนๆเมียชาวไทยทุกคนครับคือรู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสนี้เราก็จะได้เจอกันแล้วพรุ่งนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสนี้นะคะผมก็จะโชว์เต็มที่และสัญญาว่างานพรุ่งนี้สนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนมารอผมด้วยแล้วมาเจอผมในงานด้วยอยากจะบอกทุกคนว่ารักนะจุ๊บจุ๊บยังไงวันพรุ่งนี้เราจะมาพบกันครับสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอูซอกครับ